กลายเป็นประเด็นร้อนแรงครับพี่น้องค่ะหลังจากที่หมอลำหลายๆคณะเนาะกะทยอยปิดวงไปแล้วหมอลำคณะใหญ่ๆก็ทยอยปิดฤดูกาลกันไปอย่างสวยงามคือว่าฤดูกาลนี้หมอลำทุกวงเนาะลงกันอย่างสวยงามมากพี่น้องค่ะบวาสิเป็นแฟนคลับแห่งกำลังใจนาเวที่ย่างล้นลามหมอลำบางวงมีไลฟ์สดกลุ่มปิดกะแฮปปี้กันเป็นแถวนะทั้งแฟนคลับที่รอดช่องทางบ้านแล้วก็ทั้งแฟนคลับนาเวทีแล้วกระทั่งศิลปินเองก็คือมันสมบูรณ์แบบถือว่าเป็นฤดูอีกหนึ่งฤดูกาลของหมอลำที่ขึ้นสวยจบสวยมากแล้วเอิ้นได้ว่าปีนี้เป็นปีทองของหมอลำทุกคณะได้เลยเพราะว่าหลังจากเห็นฤดูกาลที่ผ่านมากระแสหมอลำดีครับพี่น้องแฟนคลับไปกำลังใจนาเวทีเยอะกว่าปกตินะเยอะกว่าที่มันผ่านมาเรียกได้ว่าเก็บกดจากโควิดที่ผ่านมาเนาะพี่น้องเนาะปีนี้ถือว่าเป็นปีปลดปล่อยประมาณนั้นแหละปลดปล่อยอีหลีแล้วก็หมอรับชุดคณะกับคิวงานเยอะนะคะเรียกได้ว่าสามารถพยุงวงไปได้แบบจะเรียกได้ว่าพยุงก็ไม่ว่าได้เนาะเรียกได้ว่าเอากำไรไปเลยนะคะปีนี้สำหรับหมอรับนะคะหลังจากที่ขาดทุนมาแล้วตั้งแต่โควิดนะคะเพราะว่าโควิดก็บ่ได้มีงานมีหยังกับบ่ได้เอิ้นว่าขาดทุนหรอกพี่แต่ว่าบ่มีงานสันซะแต่ปีนี้เป็นปีทองของผู้จัดแทบไม่เห็นผู้จัดหมอลำขาดทุนเลยนะปีนี้เอาสิแม่นบ่แม่นเออปังอีหลีอ่ะผมเชื่อว่าปีต่อไปต้องเป็นปีทองของหมอลำอีกแน่นอนครับแต่ว่ากระแสดราม่าที่เขาจะบอกถึงในมือนี้บอแมนเรื่องคิวงานบอแมนเรื่องแฟนคลับหนาเวทีบอแมนหยังค่ะเป็นเรื่องมาไล่มาไล่อย่างคาบาโจมาไล่ทิปประสานไปเห็นกระทู้หนึ่งในกลุ่มหมอลำกลุ่มใหญ่บอกว่าอย่างนะหมอมาไล่ทิปกับมีพ่อมาพอแสดงเสร็จพี่น้องพอลงจากเวทีกระฟ้าผ้ากันเอามาไล่ไปใส่รถตู้ประสานเหมือนกับว่ามาไล่ที่ได้มาเป็นมาไล่ทิปมาไล่ทิปก็คือว่ามาไล่ที่มาแต่คิดขึ้นมาเองที่บอกหน้ามากที่บอกสร้างภาพเหมือนกับว่าเอาเงินมาเอาเงินจะขอเอาเงินหัวหน้ามาเฮ็ดเป็นมาลัยนะคะแล้วก็เอามาครองผู้นั้นผู้นี้นะคะอันนี้ก็คือกระทู้ที่ว่าเพิ่นตั้งขึ้นพี่น้องแต่ว่าไม่ได้มีหลักฐานการยืนยันแต่อย่างใดพี่น้องถ้าเห็นว่าเพิ่นเอาลงเวทีไปแล้วขึ้นรถตู้เอาถ่ายมาแม่หลักฐานอยู่ไหนถ่ายมาแม่สิได้ว่าต่อได้ว่ามันเป็นแท้บ่แม่นแล้วคุณหูมาได้จังใดคุณนั่งอยู่ในรถตู้ติเลยไม่อันนี้ถามจริงๆไม่ได้ถามอ่ะไม่ได้ถามคืออยากรู้ว่ารู้ได้ยังไงแล้วทำไมถึงเอากระแสนี้มาเป็นกระแสคุณไม่คิดหรอว่าหมอลำที่เพิ่นได้มาเนี่ยคือว่าเข้าใจอยู่ว่าคนอาจจะสงสัยว่าเป็นอย่างมาไล่มือสุดท้ายมือปีฤดูกาลทำไมเยอะกว่าปกติพี่น้องบางที่พอหักแม่หักเพิ่นแฟนคลับเพิ่นที่เพิ่นเบิ่งมาเบิดฤดูกาลก็มีความชื่นชอบอยากพี่น้องเพิ่นนําจังซี่นะในฤดูกาลเขาก็อาจจะให้กันบ้างแหละแต่นี่มันวันสุดท้ายของฤดูกาลเพิ่นก็อยากจะให้เป็นพิเศษแน่เขาก็เลยคล้องให้เยอะกว่าปกติมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดสังเกตหรือน่าสงสัยอะไรเลยถ้าคุณไม่ได้อคติขนาดนั้นคุณก็จะว่าสงสัยเรื่องนี้แน่นอนเพราะว่าผมก็ยังไม่เคยสงสัยเลยผมไปเห็นเขาได้มาไล่แต่ก็ลายลักหมื่นลักแสนบางคนนะบางคนมาไล่วันเกิดหลักล้านเขาก็ได้แต่เราก็ไม่ได้สงสัยเราเชื่อว่ามันเป็นความจริงเพราะว่าคนชอบอ่ะแล้วเขาก็มีกำลังทรัพย์ทุนทรัพย์ที่ให้ได้เขาก็ให้ถ้าให้แล้วเขาก็เดือดร้อนเขาก็ให้เข้าใจว่าพี่น้องแล้วค่ะถ้าไผนะคะที่เป็นแฟนคลับบอลลัมอีลีนะคะสิบโพสต์แบบนี้เลยเพราะว่าแฟนคลับแต่ละกลุ่มแต่ละศิลปินเพิ่นสิมีกลุ่มของเพิ่นเพิ่นออกผู้ละ100 200เพิ่นออกผู้ละ100 200สาวสีมีเคยเข้ากลุ่มนะคะกลุ่มบ้านฮักเนาะบ้านฮักเขาจะรวมเงินกันให้มาอะไรแล้วเฮากับแบบว่าลงในลงขันการลงในกลุ่มนั่นแหละแล้วมันก็รวมยอดพี่น้องแล้วมันก็เป็นพวงใหญ่ๆเลยนะคะที่เป็นยอดจำนวนเงินเนี่ยหลายจากคนละ100 250 20พี่น้องหลายถ้าหลายคนที่เข้าร่วมกลุ่มและเต็มใจให้โดยที่เราก็ไม่ได้ให้จนเราขัดสนแม่เนาะอันนี้ก็ต้องมีเพราะฉะนั้นแล้วอยากให้พี่น้องนะครับอยากให้คนที่เบิ่งหมอลำอยากจะให้เปิดใจอยากจะให้เบิ่งหมอลำด้วยความสนุกสนานอยากจะให้ยินดีกับหมอลำที่เขาประสบความสำเร็จหมอลำที่เขามีบ้านฮักที่เขามีพอฮักแม่ฮักมีพอยกแม่ยกให้มาไล่บ่จำกัดว่าจะต้องเป็นรักใดแต่ถ้าเราเห็นเขาก็เรียกว่าเห็นเขาได้ดีถ้าคนที่จะดีใจบ่แม่นว่ามาตั้งอคติตั้งความเป็นคนอิจฉาคนสิแม่พี่น้องเห็นคนได้ดีคนยินดีด้วยเอาสิซะแต่ว่าท่านว่าจะของเดือดร้อนอย่างก็สามารถแจ้งได้เด้อเพียงเพิ่นสิได้ซอยเหลือ
นัวโอ้ประมาณมาอันจะสาวสีจะประมาณมาขันมุดเจ้าเห็นคนใดมาไล่หลายๆเจ้าเดือดร้อนบอสีบอเออจะสีกับมีนะพี่น้องเนาะเอาสีซะบ่ต้องสงสัยบ่หูทิปบ่ทิปค่ะไม่รู้ทิปไม่ทิปมันก็ไม่ต้องสงสัยค่ะมันเป็นเงินที่เพิ่นได้เป็นเงินของเพิ่นบ่แม่นเงินเฮาบ่ได้เกี่ยวกับเฮาก็เฮาบ่เดือดร้อนถ้าเฮาบ่ได้คัดสนแม่นถ้าเฮาบ่ได้มีส่วนใดส่วนเสียเพิ่นบ่ต้องสต็อปบ่ต้องคอมเมนต์สต็อปจะบอกว่าคนที่ไปคอมเมนต์นะคะใต้โพสต์นั้นก็เรียกได้ว่าความเห็นตรงกันข้ามนะพี่น้องเนาะเพราะว่าเพิ่นก็สิคิดคือเฮานี่แหละบาโจสิแมนบ่แมนสิทิปบ่ทิปก็เรื่องของเพิ่นเนาะแต่ว่าภาพออกมาสวยงามนะคะก็อยากให้มองที่ผลงานต่างๆนะคะภาพที่ถ่ายทอดออกมาการแสดงที่ถ่ายทอดออกมาในวันปิดฤดูกาลดีกว่าค่ะดีกว่าจะไปโฟกัสที่มาลัยทิปแม่นครับผมแล้วก็ผมคิดว่ามาลัยส่วนนั้นเนาะเพิ่นสมควรได้รับเพราะเพิ่นเหน็ดเหนื่อยมาตลอดทั้งปีเพิ่นสร้างความสุขให้กับมิตรรักแฟนเพลงทั่วประเทศไทยให้ทุกคนได้มีความสุขถ้าเฮาไปเบิ่งหมอลำหรือเฮาเสพความสุขกลับมารับรองว่าเฮาได้ความสุขแน่นอนครับพี่น้องครับส่วนหมอลำเพิ่นตั้งใจฝึกซ้อมเพิ่นตั้งใจแสดงโชว์สปิริตให้เฮาเบิ่งเต็มที่แล้วเมื่อปิดฤดูกาลเพิ่นก็เฮ็ดอย่างสวยงามถือว่าเต็มที่โชว์สปิริตเต็มที่ของฤดูกาลนี้ให้กำลังใจหมอลำฤดูกาลหน้ากันดีกว่าครับว่าหมอลำแต่ละวงนี้จะพัฒนาขึ้นไปจะพัฒนาไปในทางใดจะปรับเปลี่ยนรูปแบบอะไรให้เราชมแล้วก็จะมีเซอร์ไพรส์ยังไงกับแฟนคลับแฟนเพลงได้รับชมอีกนะครับในฤดูกาลหน้าเฮามารอชมกันครับค่ะสำหรับคลิปนี้เฮา2คนนะคะก็ขอลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนครับผมมันคั่นแคล้วเนาะบ่าวโจคั่นสิบ่เว้ามาไล่คลิปเนี่ยมันคั่นแคล้วอีหลีก็เลยมาเว้าให้พี่น้องได้ฟังกันนี่แหละค่ะแม่นครับไม่ต้องสงสัยถ้าไม่ได้สงเสียไม่ได้สงเสียอย่าสงสัยเอาสีซะบอกฝากถึงสู้สงสัยนี่ด้วยครับค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ